สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่แปลงหญ้าซิกแนลเรื้อยนะครับแปลงที่ปลูกใหม่นะครับผมอยู่ด้านหลังนะครับปลูกได้ประมาณ18วันนะครับผมวันเสาร์นี้ก็ครบ3อาทิตย์แล้วนะครับผมจะมาให้ดูว่ามันยาวแค่ไหนนะครับหลังการปลูกได้18วันนะครับผมตอนแรกมันก็จะยาวสักนิดนึงนะครับกว่าจะเป็นต้นพันธุ์ได้ก็ประมาณเดือนครึ่งนะตีประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าตอนแรกนี่มันกว่าจะทำให้มันติดนะครับยิ่งหน้านี้เป็นหน้าเข้าหน้าแล้งด้วยก็ปลูกยากนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกไม่ได้นะครับก็ปลูกติดนะครับผมถ้าเรามีน้ำเพียงพอนะครับผมอันดับแรกนะครับที่จะปลูกคิดก่อนเลยว่ามีน้ำไหมนะครับต้องมีน้ำนะครับหลักสำคัญของการปลูกหญ้าชนิดนี้นะครับผมเพราะว่าเขาต้องการน้ำเยอะในช่วงแรกนะครับในช่วงที่ทำให้เขาติดนะครับผมหลังจากการติดแล้วก็สบายครับทีนี้อาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ต่อครั้งก็ได้ครับแต่อันดับแรกขอให้มันติดก่อนนะครับผมอยู่ด้านล่างนะครับ18วันนะครับผม18วันนะครับวันเสาร์ครบ3อาทิตย์ก็น่าจะใส่ปุ๋ยได้ครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกครับอีกทีนึงนะครับว่าเดี๋ยวใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วจะให้ดูนะครับว่าเป็นไงนะครับผมอยู่ด้านล่างนะครับผมตอนนี้น้ำก็ลดหมดแล้วครับแต่ว่าไม่แห้งนะครับไม่แห้งโอเคครับเดี๋ยวถ่ายดูนะครับผมว่าเป็นยังไงครับ18วันนะครับผมโอเคผมนี่นะครับก็เกิดนะครับค่อนข้างจะเกิดดีเลยนะครับผมอาจจะบางๆหน่อยนึงนะครับนี่คือหลังการปลูกได้18วันนะครับดูดิก็ได้ความหญ้าอยู่หญ้าอยู่ครับเดี๋ยวคิดดูกันหลังการปลูกเนี่ย18วันนะครับได้ยาวได้ขนาดนี้นะครับผมดูเห็นไหมค่อนข้างที่จะเริ่มจะมั่นคงนะครับผมเห็นไหมเริ่มเขียวแล้วโน้เดี๋ยวจะพาหญ้าไอ้เบิร์นผมตรงโน้นหนักสิมันจะเขียวนะครับโอ้ต้นค่อนข้างยาวนะสำหรับเท่าไหร่18วันนะครับขอถือว่าค่อนข้างยาวนะครับอาจจะยังไม่หนานะครับเพราะว่ามันเพิ่งปลูกนะครับแจ่มๆนี่ครับทำตามคลิปที่ผมลงวิธีปลูกรับรองติด 100% นะครับทำแบบนั้นเลยนะครับรับรองติดแน่ครับ 100% นะครับรับรองได้ครับเพราะว่านี่ก็ให้ดูตรงนี้ก็รู้แล้วว่ามันเกิดจริงๆนะครับไม่ได้หลอกลวงครับเห็นไหมอาจจะยังไม่หนาก็ตอแรกไม่หนาอยู่แล้วครับผมเห็นนะครับผมอัตราการเกิดก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับใช้ได้นะครับผมเพราะว่านี่มันห่างๆอยู่ครับตอแรกมันก็ดูดิเขียวนะครับอัตราการเกิดดีนะครับสุดยอดเลยนะต้องใช้คําว่าสุดยอดนะครับเขียวนะครับให้ดูชัดๆตรงนี้เลยนะครับดูเมื่อกี้มันอาจจะมันห่างกันเลยเอ็นแบบยังไม่ชัดนะครับนี่หลังจากนั้นเราก็จะปล่อยน้ำนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเป็นกี่ไกลนะครับหลังจากนั้นมันก็จะรับรองครับว่าจะยาวมากแน่นอนครับผมนี่ครับให้ถ่ายดูชัดๆตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นนะครับว่ามันเกิดนะครับผมสวยงามนะครับผมโอเคครับผมนี่คือด้านหลังนะครับเห็นไหมยาวไปหมดเลยมาอัปเดตนะครับ18วันนะครับผมยังไงชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะนำเสนอคลิปการปลูกหญ้าแล้วก็กลัวนะครับแล้วก็นำเสนอพวกหญ้าสายพันธุ์ต่างๆนะครับที่อยากรู้ก็ลองคอมเมนต์มาครับผมจะทำให้ดูครับผมก็ถือว่าเกิด90%แล้วกันยังไม่ร้อยเท่าไหร่แต่ว่าเกิดเยอะมากนะครับด้านหลังนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม